วันนี้เป็นวันที่6ของการวิ่งในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วนะครับแม้ว่าเมื่อวานซืนนั้นคุณตูนบอดี้สแลมอาจจะวิ่งล่าช้าไปเนื่องจากว่ามีชาวบ้านที่มายืนรออยู่จำนวนมากขอเซลฟี่แล้วก็ทำให้ต้องเสียเวลาไปแต่คุณตูนบอดี้สแลมก็ได้วิ่งชดเชยไปในเมื่อวานนี้แล้วนะครับทำให้วันนี้ก็สามารถที่จะวิ่งได้ตามกำหนดการเดิมอย่างภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้ครับนายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แสลมยังคงได้รับเงินบริจาคจำนวนมากจากพี่น้องประชาชนที่รวมสมทบทุนในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งยอดบริจาคล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาได้รับเงินบริจาคกว่า89ล้านบาทและได้รับกำลังใจที่ดีตลอด2ข้างทางจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่วิ่งออกจากจุดสตาร์ทวันแรกจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผ่านจังหวัดปัตตานีและวันนี้ได้วิ่งเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วโดยได้เริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา5นาฬิกาผ่านถนนสาย42ปัตตานีหาดใหญ่แวะทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมมอบเงินส่วนตัวเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นป.6ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน2คนคนละ 10,000 บาทและมอบเงินจากผู้สนับสนุนโครงการให้แก่โรงเรียนอีก 50,000 บาทเพื่อสานต่อความฝันของเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมผมเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยได้ผมก็เลยอยากจะมอบทุนให้กับน้องป.6 ที่เรียนดีเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ให้เขาได้เรียนสูงที่สุดอาจจะเล็กน้อยที่ไม่มีค่ามากอะไรแต่ว่าผมให้ด้วยใจแล้วก็คิดว่าเด็กป.1 ถึงป.5 ที่เห็นพี่ๆป.6 2คนที่เขารับทุนนะฮะก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาตั้งใจเรียน3จากนั้นตูนบอดี้แสลมได้ออกวิ่งต่อทันทีมุ่งหน้าสู่อำเภอจะนะและอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาซึ่งมีพี่น้องประชาชนออกมาให้กำลังใจกันตลอด2ข้างทางมากกว่าพันคนส่งผลให้การจราจรบนถนนสาย42ติดขัดไปชั่วขณะเพราะยังมีผู้คนมารุมขอถ่ายภาพเซลฟี่กันจำนวนมากแม้ว่าทีมงานจะขอให้งดถ่ายภาพเซลฟี่แล้วก็ตามแต่ด้วยความตื่นเต้นของชาวบ้านที่ศิลปินดังมาวิ่งถึงหน้าบ้านจึงอดใจไม่ไหวที่จะขอถ่ายภาพเซลฟี่ส่วนอาการบาดเจ็บของคุณตูนที่มีอาการปวดหลังตั้งแต่วันที่3คุณก้อยรัชวินแฟนสาวบอกว่ายังมีอาการปวดเล็กน้อยจากการวิ่งระยะไกลแต่ปวดน้อยกว่าหากเทียบกับการวิ่งที่บางสะพานแต่สิ่งที่เป็นกังวลคือเรื่องสภาพอากาศในภาคใต้เริ่มมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆสลับกับแดดร้อนอบอ้าวซึ่งอาจจะต้องวิ่งฝ่าฝนไปเพื่อให้ทันตามกำหนดการจึงกังวลว่าอาจจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดได้อาการที่ปวดหลังในช่วงของวันที่3นะคะที่หลายๆคนอาจจะทราบไปแล้วนะคะตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ปวดตึงนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติของการวิ่งมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมาพอสมควรคุณหมอก็ให้ระวังเรื่องของสมมติเวลาวิ่งเราเปียกฝนนะคะตัวเราจะแบบอุณหภูมิเราจะเย็นขึ้นพอขึ้นมาบนรถบ้านก็เย็นอีกอะไรเงี้ยลงไปวิ่งก็กลับไปร้อนอะไรเงี้ยคืออุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ต้องระวังเรื่องของอาการเป็นหวัดหรือว่าการแบบแพ้อากาศอะไรเงี้ยการวิ่งของตูนบอดี้สแลมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างท่วมท้นเพราะไม่บ่อยนักที่จะมีศิลปินมาเยือนถึงหน้าบ้านหนึ่งในช่างภาพที่เดินทางจากกรุงเทพมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกบอกว่ารู้สึกแปลกใจว่าภาพที่เห็นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยรับรู้จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตนเองแปลกใจหลายๆอย่างกับพื้นที่มากครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่แบบน่ารักมากเพราะปกติแบบเราอยู่ที่กรุงเทพเนี้ยเราจะได้ยินแต่แบบอะไรที่มันค่อนข้างรุนแรงแต่พอเรามาอยู่ในที่นี่จริงๆแบบมันไม่ใช่เลยทุกอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือที่นี่สวยมากทรัพยากรสวยคนนิสัยดีมากตอนที่เราวิ่งกันเราเหนื่อยกันเราแบบทุกคนเอาน้ำมาให้ทุกคนเอาขนมมาให้นี่คือสิ่งที่แบบเห็นผมรู้สึกว่าแบบพื้นที่แห่งนี้แบบไม่ได้น่ากลัวอยากให้มากันได้ซ้ำจากก้าวแรกสู่วันที่6รวมระยะทางกว่า200กิโลเมตรแล้วซึ่งวันพรุ่งนี้จะวิ่งต่อจากอำเภอนาหม่อมผ่านอำเภอหาดใหญ่และสิ้นสุดที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาโดยมีจุดหมายปลายทางที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมีกำหนดไปถึงในวันที่25ธันวาคมนี้มูฮัมหมัดคริสตีเช็คคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน